เอาละครับสวัสดีครับนักผจญภัยแห่งเกาะทองฟ้าทุกท่านครับผมอ่ะวันนี้มาตามสัญญานะฮะครับรักกรรมก็เป็นรักกรรมรีเวิร์คนะคือผมเคยเล่นไปแล้วครั้งนึงแต่ว่าแบบไม่เล่นจริงจังมากอ่ะมารอบนี้ก็มาลอง มาลองกิลด์วอร์กันคือไอตัวบอสที่มันรอยยี่ยังไม่เข้านะก็เลยแบบเอาตัวที่มีเท่าที่มีอ่ะตีไปก่อนนะฮะปาร์ตี้นี้นะครับปาร์ตี้รักกรรมนะผมเอา UL แล้วก็ อานิลามันเป็นตัวซับนะครับอ่ะก่อนจะไปเริ่มกันก็เดี๋ยวไล่เรียงสกิลละกรรมกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็แปะไว้ตามด้านขวานะครับคือตอนเนี้ยละกรรมเนี่ยมันจะถูกรีเวิร์คนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยโอกิของละกรรมเนี่ยจะรู้สึกว่าจะบวกแค่ดับเบิ้ลแอทแทคเรทนะจะไม่บูสต์ไฟแอทแทคนะครับแล้วก็สปีดไฟเนี่ยจะไม่มีการลดดีเฟนส์การรีเวิร์คก็คือทำให้มันลดดีเฟนส์ออกมานะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้อเสียที่ว่ามันเพิ่มคูลดาวน์นะฮะคือแต่ก่อนสปีดไฟมัน2เทิร์นใช้ได้นะครับคือระกรรมเนี่ยมันจะปั๊มไอ้นี่ไวมากเลยปั๊มสแต็กบัฟสปีดไฟของตัวเองนะครับมันจะปั๊มไวมากนะส่วนถ้า2ดูเรชั่นเนี่ยดูเรชั่นมันถูกปรับใหม่นะก็คือว่าเวลากดใช้เนี่ยโหมดบาร์ของศัตรูเนี่ยมันจะลดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัวระกรรมเนี่ยจะได้บัฟด้วยก็คือตีแล้วก็ลดโหมดลดบาร์โอเวอร์ไดฟ์ของศัตรูเร็วขึ้นนะฮะ แล้วก็ที่ปรับมาให้มันเข้าควบคู่กับดูเรชั่นเนี่ยก็เป็นสไลด์ออฟเฮนนะฮะนะก็คือว่าถ้าศัตรูมันติดท่าดูเรชั่น2ของเราเนี่ยนะฮะก็จะได้เอฟเฟคโบนัสไฟแอคแท็กเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนตัวสกิลที่3ดับเบิ้ลแท็บอันนี้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือทำดับเบิ้ลเอฟเฟคดับเบิ้ลเดเมจนะครับก็คือแบบตี2รอบนะครับตีไม่ใช่ดิดับเบิ้ลแอคแท็กนั่นก็คือตีติดดับเบิ้ลอ่ะนั่นแหละตีดับเบิ้ลทริปเปิ้ลดับเบิ้ลเดเมจผมแบบจำเป็นโดต้าเลยเว้ยแล้วก็ได้ดับเบิ้ลแท็บนะครับดับเบิ้ลแท็บก็คือจะใช้สปีดไฟนะครับในเทิร์นที่มันโจมตีซึ่งคูลดาวน์สกิลเนี้ยมัน5เทิร์นเว้ยแต่ว่าเอฟเฟคมันแค่เทิร์นเดียวมันก็ไม่มีอะไรสรุปก็คือแบบไอ้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตัวเร่งของละกรรมนั่นแหละเดี๋ยวผมสลับที่หน่อยดีกว่าละกรรมเนี่ยมันควรอยู่ตัวจริงๆมันอยู่ตัวไหนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะใช้เอฟเฟคของดับเบิ้ลแท็บหรืออะไรเต็มที่อย่างเงี้ยระกรรมมึงควรมาอยู่ตัวที่2นะฮะเพราะว่าถ้าเวลาผมใช้เดอะซันเนี่ยไอ้สกิลดับเบิ้ลแท็บน่ะมันจะออก2รอบแน่นอนก็คือก็ใช้คุ้มอ่ะนะฮะแต่ว่าไอ้ UL มันมีตัวเร่งไง UL มันเร่งได้ดีกว่าก็เดี๋ยวลองเอามาตัวที่2ก็ได้ว่าจะเป็นไงจริงๆมันควรอยู่ตัวไหนก็ได้ด้วยตัวมันเองมันไม่ค่อยมีการเร่งที่ดีนักคือต่อให้ติดดับเบิ้ลมันติดแท็กอ่ะแต่ว่าผลมันก็แค่เทิร์นเดียวนะครับผลมันก็แค่เทิร์นเดียวแรกกับคูลดาวน์5เทิร์นซึ่ง UL มันมีตัวเร่งดับเบิ้ลแอคแท็กของตัวเองอยู่แล้วนะครับลืมบอกไปดับเบิ้ลแท็บแต่ก่อนมันไม่ใช่ดิวมันตินะมันเป็นดับเบิ้ลนะครับคืออันนี้มันจะมีโอกาสติดทริปเปิ้ลด้วยแต่ก็ไม่ได้หน้าแบบหวังผลเท่าไหร่ก็คือมาหวังผลกับการบวกเยอะๆของขวานไฟอีฟิตดีกว่านะครับไปลุยกัน สำหรับคลิปละกรรมเก่าผมเคยน่าจะเคยทำไว้แล้วนะถ้ายังไงเดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะฮะไม่ใช่ใต้คลิปไว้หลังคลิปนะก็จิ้มเข้าไปดูได้อยากเห็นว่ามันนั่นไงแล้วกูก็เลือกผิดรีทีทได้นะผมไม่เป็นไรไม่เสียดายเนื้อเดี๋ยวต้องยังไงต้องฟาร์มซ่อมอยู่แล้วนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟาร์มซ่อมเองสำหรับคนที่อยากเห็นข้อเปรียบเทียบละกรรมใหม่กับเก่าเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปดูคลิปละกรรมเก่าที่ผมทำไว้เพราะว่าเหมือนจะเคยทำไว้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าการใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันแต่ผมรู้สึกว่ารีเวิร์คมามันปรับได้ดีขึ้นนะครับจะปรับให้เต็มที่โอเคโผล่มาแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ใช้ไอ้ตัวนี้นะสปีดไฟก็รถเกาะเป็นรถเกาะแบบเครื่องหมายลง3อันน่ะมันจะไม่สแต็กกับตัวนี้นะอันนี้ดี แล้วก็ภูตอนนี้ผมใส่อุชุมกรมาอันนึงไว้เพราะว่าไหนๆมันตีติดแคปอยู่แล้วก็เลยแบบเอาอุชุมกรมาเร่งไอ้นี่นะก็เรียกว่าไงเร่งแคปของสกิลอ่ะให้มันใช้ประโยชน์ได้สูงสุดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
โอเคถ้าบอสเป็นอย่างนี้เราต้องกดใช้อสูรนะในเครื่องหมายหลบเนี่ยกดใช้อสูรก็ได้หรือว่าใช้สกิลที่มันท่าหมูก็ได้นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ติดเลนอัพแอโร่มาหรือว่าถ้าใครใช้ไปก่อนก็หาตัวละครที่มีเลนพวกสกิลหมูให้มันตกปั๊บตัวนั้นทิ้งไปนะฮะจังหวะเนี้ยเวลามอนมีโอเวอร์ไดรฟ์อ่ะให้กดสกิล2ใส่คือถ้าเราไม่ได้กดเรากดสกิล2ใส่ตอนมันไม่โอเวอร์ไดรฟ์มันจะไม่มีดีบัฟพิเศษติดมอนนะฮะอันนี้ให้ระวังไว้นะเพราะว่าตอนนี้มันมีดีบัฟตัวนี้ติดมาแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวให้สังเกตระกำตีดีๆคือเวลาตีอ่ะมันจะได้โบนัสแอคแท็กนี่นะก็เป็นวิธีใช้ระกำที่แบบดูคุ้มค่าที่สุดก็คือว่าเรากดดับเบิ้ลแท็บคู่กับ คู่กับไอ้นี่นะเดอะซันเห็นไหมว่าแบบสุดท้ายอ่ะระกำมันยิงสปีดไฟไป2นัดติดเลยเพราะว่ามันได้ตีดับเบิ้ลแท็กในเทิร์นนั้นซึ่งไอเอฟเฟกต์ดับเบิ้ลแท็บอ่ะแม่งก็อยู่แค่เทิร์นเดียวนะอันนี้ก็แบบถ้าใครแบบกลัวใช้ไม่คุ้มก็ย้ายมาตำแหน่งที่2ก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่า เรามีตัวอื่นที่สามารถเล่นเกตได้ดีกว่าละกำก็เอามาแทนที่ละกันคือจะเอามายิงแต่เบิ้ลแท็บหวังแค่นั้นแหละผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรนักหนาหรือว่าแบบจะกะเอามาแบบปล่อยสปิดไฟให้มันลดเกาะขึ้นอย่างไรก็ว่ากันนะฮะประมาณนี้กับละกำว่าต้องขออภัยที่แบบเลทนี้แม่งเร็วไปหน่อยก็เดี๋ยวลองดูรอดูตัวไอ้นี่มาก่อนละกัน100 120บางทีแบบถ้าระกำยืนเกมยาวอาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้นะฮะรอบนี้มันตายไวมากเลยนะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับกับระกำนะฮะนะเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มซ่อมก่อนนะครับคือแบบโอ้ยไม่ได้ฟาร์มเลยแล้วโมแต่เล่นมอนทานนะช่วงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ